3. พืชผักผลไม้ไทยบำรุงเลือดสามารถหารับประทานได้ใกล้ตัวคุณสวัสดีครับถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอคลิปเน้นสาระกระชับได้ใจความอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนครับสำหรับใครหลายๆคนผมเชื่อแน่นอนว่าคุณต้องการมีสุขภาพที่ดีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับผลไม้และพืชผักชนิดต่างๆ3อย่างที่สามารถช่วยบำรุงเลือดได้แต่คุณไม่ต้องห่วงนะครับคุณสามารถหารับประทานได้เพราะพืชผักผลไม้เหล่านี้อยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดครับหลายคนคงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่ามีพืชผักผลไม้ชนิดใดที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเรากันบ้างวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3พืชผักผลไม้ที่ส่งผลในการช่วยบำรุงเลือดลมให้กับเราครับเราไปรู้จักกับอันดับแรกกันนะครับอันดับที่1ใบกะเพราครับใบกะเพรานั้นถือได้ว่าเป็นพืชที่มีเอกลักษณ์มากครับซึ่งได้รับความนิยมในการนำมาประกอบอาหารเป็นอย่างมากพร้อมทั้งมีคุณค่าทางสารอาหารอย่างมากมายอาทิเช่นธาตุเหล็กแคลเซียมวิตามินซีและสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีประโยชน์มากครับในการช่วยดูแลสุขภาพโดยเฉพาะระบบเลือดและกระเพาะอาหารโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการบำรุงเลือดและกระเพาะอาหารควรรับประทานบ่อยๆนะครับซึ่งประโยชน์ของใบกระเพราจะมีดังต่อไปนี้ครับช่วยดูแลสุขภาพกระเพาะอาหารช่วยขับลมมีประโยชน์ในการช่วยดูแลร่างกายช่วยขับเหงื่อสรรพคุณช่วยบำรุงลำคอและทำให้ชุ่มคอมีฤทธิ์เป็นสรรพคุณช่วยบำรุงผิวหนังและทำให้ผิวพรรณชุ่มชื่นมีประโยชน์ช่วยบำรุงธาตุมีฤทธิ์เป็นสมุนไพรช่วยให้เจริญอาหารมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายและสามารถช่วยบำรุงโลหิตบำรุงเลือดได้ความรู้เกี่ยวกับใบกะเพราเพื่อประโยชน์ในการใช้ใบกะเพรานั้นจะมีอยู่2ประเภทที่นิยมนำมารับประทานกันครับนั่นก็คือใบกะเพราแดงและใบกะเพราขาวใบกะเพราแดงนั้นจะมีกลิ่นหอมมากกว่าใบกะเพราขาวครับและก็จะมีใบที่เล็กกว่าซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมปลูกไว้ในบ้านเพื่อรับประทานเองเท่านั้นครับเพราะว่าถ้าหากนำมาปลูกเพื่อในการค้าขายจะค้าขายไม่ค่อยได้ราคามากนักเพราะว่าใบเล็กและการนำมาตัดเพื่อจัดจำหน่ายก็จะไม่ค่อยได้ราคานั่นเองครับสมุนไพรบำรุงเลือดลมอย่างที่สองนั่นก็คือกระชายครับกระชายถือได้ว่าเป็นสมุนไพรไทยที่ได้รับความนิยมมากและได้ฉายาว่าราชาแห่งสมุนไพรไทยเนื่องจากมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการช่วยบำรุงเลือดลมและบำรุงเซลล์ให้แข็งแรงเพียงแค่คุณรับประทานกระชายเป็นประจำคุณก็จะได้รับประโยชน์และคุณค่าทางสมุนไพรดังต่อไปนี้ครับมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้เจริญอาหารมีประโยชน์ช่วยบำรุงลำไส้มีฤทธิ์ช่วยขับลมมีส่วนช่วยบรรเทาอาการท้องเดินมีประโยชน์ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองช่วยเสริมสร้างความจำบำรุงโลหิตหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจมีประโยชน์เหมาะกับผู้ที่ออกกำลังกายและมีฤทธิ์เป็นสมุนไพรสำหรับท่านชายเพื่อสุขภาพประโยชน์ทางยาสมุนไพรเหล่านี้เพียงแค่คุณรับประทานกระชายเป็นประจำเท่านั้นครับคุณก็จะได้รับประโยชน์เหล่านี้แล้ว 3. กล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าเป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันมาอย่างเนิ่นนานและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างครับ
ไม่ว่าจะเป็นรากใบยางหัวปลีผลดิบหรือว่าผลสุกก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นเลยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์และคุณค่าทางอาหารของกล้วยกันว่ากล้วยน้ำว้านั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอะไรกันบ้างไปรู้จักกันก่อนเลยครับกล้วยน้ำว้ามีคุณค่าทางโภชนาการดังต่อไปนี้โปรตีนไขมันกากไฟเบอร์กรดอะมิโนวิตามินเอวิตามินซีแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมทองแดงซึ่งมีประโยชน์มากในการช่วยบำรุงร่างกายบำรุงเลือดและกระเพาะอาหารโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพของกระเพาะอาหารกล้วยน้ำว้านั้นถือได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากครับในการช่วยดูแลสุขภาพเหล่านั้นและยังสามารถดูแลสุขภาพของผนังกระเพาะอาหารและระบบการย่อยได้อีกด้วยทำให้ย่อยได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณรับประทานเป็นประจำครับซึ่งถ้าหากคุณรับประทานกล้วยน้ำว้าเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้มีส่วนช่วยในระบบขับถ่ายช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงกำลังช่วยดูแลสุขภาพกระเพาะอาหารและผนังกระเพาะอาหารให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นช่วยดูแลและบำรุงลำไส้มีส่วนช่วยในการบำรุงโลหิตมีประโยชน์ช่วยในการบำรุงธาตุมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายมีประโยชน์ลดอาการร้อนในกระหายน้ำมีประโยชน์ในการบำรุงน้ำนมให้กับสตรีที่กำลังให้นมบุตรนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของประโยชน์3อย่างของพืชผักผลไม้ไทยที่สามารถบำรุงเลือดได้เท่านั้นผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ใครหลายๆคนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ